สาวๆที่ชอบกีตาร์เป็นคนไม่แคร์ใครคิดอะไรทำอย่างนั้นและไร้ความปราณีค่ะช่วงนี้นะคะเรามาเรียนรู้วิธีการทำใจของเราให้มีความสุขกับ10ไม้นะคะจากอาจารย์จินตนาบุญบงการกันดีกว่าอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะไม่มีใครสามารถจะพูดว่าไม่ได้ด้วยเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติกับรายการของเราวันนี้นะคะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยทำไมเราจะต้องเรียนรู้วิธีทำใจให้มีความสุขคะอาจารย์คนเราเนี่ยนะคะความจริงเนี่ยอะไรก็สามารถที่จะหาได้เงินทองก็หาได้งานก็หาได้ค่ะแม้กระทั่งสุขภาพยังสามารถที่จะหาได้แต่ใจที่เป็นสุขเนี่ยมันหาไม่ได้ค่ะเราต้องพยายามทำเองไม่สามารถที่จะไปซื้อที่ไหนได้ด้วยนะคะเงินทองมีมากแค่ไหนไม่สามารถจะไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วบอกว่าขอซื้อความสุขหน่อยสิจ๊ะเอามาดมหรือเอามากินนะคะแล้วก็กรี๊ดกราดตายมีความสุขจังเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องพยายามจะทำใจนะคะว่าทำไงนะถึงจะไม่แล้วก็เราก็จะได้มีความสุขค่ะซื้อหาที่ไหนไม่ได้ต้องฝึกเองใช่แต่ฝึกเองได้ฟรีๆแล้วใจจะมีความสุขด้วยเลยทีเดียวค่ะเหมือนกับสุขภาพเราเคยได้ยินใช่ไหมคะสุขภาพนั้นไม่ใช่ของที่จะซื้อหาได้อยากได้ต้องออกกำลังกายนะคะต้องทำเองนี่ก็เหมือนกันค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งไม่ที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขเนี่ยมีอะไรบ้างอาจารย์คะไม่แรกคืออะไรคะอาจารย์ไม่คาดหวังว่าใครจะให้อะไรเราเกินกว่าที่เราเป็นผู้ทำขึ้นมานะคะถ้าหากว่าเราทำแค่นี้เราสามารถที่จะมีรายได้แค่นี้นะคะแต่ทว่าเราอยากจะได้รางวัลหรือแม้กระทั่งคำชมนะคะนั่นเกินกว่าที่เราเป็นคนทำขึ้นมาเองแล้วค่ะคาดสูงเกินไปใช่เราจะไม่มีความสุขใช่ค่ะอย่านึกทีเดียวว่าตัวของเรานั้นมันช่างเก่งเก๋มีเสน่ห์แล้วก็ตายจริงทำไมถึงไม่ขอบคุณตายจริงรายการนี้ยังไม่ได้รับรางวัลเหรอจ๊ะแต่ที่จริงได้แล้วใช่ไหมคะหลายรางวัลแล้วค่ะหลายรางวัลแล้วพวกเราทุกคนก็ล้วนแล้วแต่ได้มาเยอะแยะแต่นั่นคือสิ่งที่ทำแล้วก็เหมาะสมที่จะได้แต่ไม่ได้คาดหวังพอได้เราก็ดีใจใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราคาดหวังไว้ว่าจะต้องให้ได้อย่างนี้นะแล้วก็มันไม่ได้เราก็จะเสียใจค่ะนะคะมาดูไม้ที่สองกันดีกว่าอาจารย์บอกว่าไม่ใหญ่นั่นก็คือจะตามมาจากเมื่อกี้ไงคะเราไม่คิดว่าตัวของเรานั้นมันช่างใหญ่เหลือเกินตัวของเรานั้นมันช่างเก่งเก๋มีเสน่ห์เหลือเกินนะคะเราก็คือคนธรรมดาคนนึงคนเล็กๆคนนึงเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่ใหญ่เมื่อนั้นแหละเราจะมีความสุขค่ะนะคะคนธรรมดานี่มีความสุขมากกว่าคนใหญ่คนโตนะคะจะไปที่ไหนก็รู้สึกว่าตายจริงฉันจะต้องทำตัวให้เหมาะสมแต่งตัวให้เหมาะสมจะพูดจาจะเคลื่อนไหวแต่ถ้าหากเป็นคนเล็กๆเนี่ยจะทำอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เป็นถูกต้องค่ะนะคะแล้วก็น่ารักนะคะมีความสุขตามแบบของตัวเราเองนะคะสุขอยู่คนเดียวจริงค่ะคุณค่ะนะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยสุขกันเทราด้วยนะคะแต่คนข้างๆเวลาไปด้วยนี่เขาก็ไม่เหมือนกันค่ะเขาบอกไม่ไหวไม่ไหวแต่อย่างน้อยเราก็มีความสุขค่ะประการที่สามไม่สะสมใช่ทีเดียวค่ะนะคะเงินทองต้องสะสมนะคะทางนี้ก็เพราะว่าพอเราแก่ตัวลงนั้นเราจะได้ไม่คาดหวังว่าใครจะต้องมาเลี้ยงดูเราไงคะเราสามารถที่จะเลี้ยงตัวดูตัวเราเองได้แต่ของบางอย่างอย่าไปสะสมนักเลยค่ะอาจารย์เล่าเรื่องส่วนตัวหน่อยได้ไหมคะได้อาจารย์ชอบสะสมเหรียญกระสาบเนี่ยนะคะตู้เนี่ยขาหักเลยค่ะนะคะมันเยอะแล้วมันก็หนักนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มแจกแล้วค่ะบางเหรียญเนี่ยไม่คิดว่าจะแจกใครเลยนะคะยังแจกเลยค่ะเช่นเหรียญที่สมเด็จพระเทพนั้นเป็นคนผู้แรกทีเดียวนะคะที่ได้รับปริญญาในประเทศไทยนะคะค่ะอาจารย์รับแจกนะคะจะส่งให้นะคะวันนี้บังเอิญไม่ได้ติดตัวมาค่ะนะคะของอย่างเนี้ยนะคะมันนานมาตั้ง30กว่าปีแล้วนี่ใช่ไหมคะตั้งแต่ปี2520นะคะอาจารย์ก็สะสมเอาไว้เนี่ยนะคะตอนนี้เริ่มแจกค่ะนะคะไม่งั้นมันหนักเกินไปหรือว่าลูกของอาจารย์เนี่ยนะคะมันไปสะสมรถโบราณเนี่ยนะคะลองคิดดูเธอที่จอดเนี่ยมันจะมีได้ไหมแล้วตัวเองก็ตอนนี้ก็ต้องถูกไปโพสต์อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะคะลองคิดดูซิใครจะมาเลื่อนรถคันนั้นดูแลรถคันนี้นะคะตอนนี้จะมีการเทถนนเนี่ยนะคะก็เลยมีปัญหารถทั้งหลายเนี่ยมันจะไปจอดที่ว่างค่ะอาจารย์จอดบ้านหนูก็ได้ขอบพระคุณมากทีเดียวนะคะขอบพระคุณต่อที่บ้านหนูได้ค่ะไม่ได้มีการเชื่อฟังสิ่งที่อาจารย์พูดเลยทีเดียวเดือด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 สะ
ะสมไว้มากนะคะไม่ดีและเป็นภาระมากด้วยค่ะนะคะอาจารย์จะเล่าตัวอย่างอีกสักหน่อยนึงนะคะผู้หญิงคนหนึ่งใจชอบสะสมพวกเครื่องเงินหรือภาพบอกใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องแก้วพอถึงเวลาปั๊บก็ต้องมีการมาขัดถูให้มันวาววับเลยทีเดียวนะคะชอบชื่นชมแต่ว่าขอโทษเถอะพอตัวเองตายไปเนี่ยนะคะวิญญาณจะรู้ไหมนะว่าลูกหลานทั้งหลายเนี่ยนะคะทะเลาะกันค่ะว่าใครจะเป็นคนเอาไปนะคะทั้งตู้นี้เอาไปเลยนะคะอีกคนจะเอาตู้นี้ไปเอาไปเลยนะคะยัดเยียดให้กันค่ะเพราะว่าขี้เกียจที่จะต้องมาสะสมต่อแล้วก็มาล้างมาเก็บต่อใช่ไหมคะในที่สุดต้องเข้าพิพิธภัณฑ์ค่ะกลายเป็นภาระเป็นภาระนะคะสะสมแล้วเนี่ยแทนที่จะดีนะคะแต่ว่าเงินทองต้องสะสมนะคะเวลาที่แก่ตัวจะได้มีคนเลี้ยงดูไงคะแต่มีคนสัญญาว่าจะเลี้ยงดูแล้วใช่ไหมคะยังไม่มีเลยค่ะสะสมนี่คือฟังจากอาจารย์มีสะสมอะไรที่มีค่าสะสมสติกเกอร์แต่ไม่เปลืองที่นะสติกเกอร์ใช่ใช่ปากโดนปวกกินจริงสะสมสติกเกอร์วางไว้ปลวกกินแล้วก็เก๋กว่านั้นก็คือถ้าน้ำท่วมเนี่ยนะคะจะต้องมีการเก็บเป็นให้รวดเร็วเลยทีเดียวนะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นภาระนั่นก็คือไม่สะสมค่ะนะคะอีกหนึ่งประการไม่สมบูรณ์แบบไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสมบูรณ์แบบนะคะดังนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำแล้วเราคิดว่าอันนี้ยังไม่ดีพอนะคะจะทำต่อไปอีกอันนี้จะต้องแก้ไขปรับปรุงไม่มีความสุขนะคะเมื่อทำแล้วดีที่สุดแล้วเท่าที่จะทำได้เลิกพอกันทีนะคะแต่ถ้าหากว่าตายจริงยังไม่ดีเลยมาแก้อีกตายจริงอันนี้จะต้องมีการปรับปรุงอีกแล้วนะคะชีวิตไม่มีความสุขแน่ๆเลยค่ะคนเราเองยังไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะเวลาที่เราจะคบใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราก็คงจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเขาชอบกรี๊ดกราดวิดวาดเขามีความสุขเราก็มีความสุขตามเข้าไปด้วยนะคะเขาเป็นคนมีหลักการพูดจาอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเราก็ชื่นชมกับเข้าไปด้วยอาจารย์มือถูกตลอดเลยอาจารย์ที่อาจารย์อ่ะก็อาจารย์เป็นแฟนอาจารย์เป็นแฟนรายการนี้นี่ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะแต่ว่าก็ผิดค่ะเหมือนเป็นการยอมรับในความเป็นตัวตนไม่ยอมรับตัวเองด้วยใช่ค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบตัวเราเองยังไม่สมบูรณ์แบบนี่นะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอาเถอะนะคะเขามีดีตั้งเยอะแน่นะคะเราชื่นชมแล้วเราก็รักเขาตามแบบที่เขาเป็นเราก็จะมีความสุขละแต่ถ้าบอกวิ่งนี่ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีนะคะตายจริงทำไมถึงไม่ปรับปรุงส่วนนี้เธอเป็นใครเธอถึงจะมาแก้ไขปรับปรุงเขาได้นะคะตัวเขาพ่อแม่เขายังปรับปรุงไม่ได้หรือจ้ะคิดไม่ดีเนี่ยนะเกี่ยวกับคนอื่นหรือกับตัวเองตัวเราเองนี่แหละที่เป็นทุกก็ไม่ดีแหละนะคะแล้วก็ทุกอย่างไม่มีใครที่จะสมบูรณ์แบบนะคะเพราะฉะนั้นก็รับไอ้สิ่งที่มันเป็นแค่นั้นแหละแล้วเราก็มีความสุขนะคะมาสู่ประการที่5ไม่พูดมากทำไมไม่พูดมากแล้วมีความสุขเหรอคะอาจารย์เนี่ยนะคะพยายามจะเตือนตัวเองค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ไงคะอาจารย์ก็พูดมากนะคะไปเจอใครอะไรที่ไหนปั๊บก็อยากที่จะสั่งสอนอันนี้ต้องแก้ไขปรับปรุงนะจ๊ะอันนี้คุณจะทำอันนี้ถึงจะดีขึ้นนะจ๊ะหน้าเบื่อหน้ารำคาญที่สุดเลยทีเดียวนะคะยิ่งกว่านั้นก็คือว่าลองสักครั้งสิคะไปคุยกับคนอื่นเนี่ยแต่แทนที่จะเป็นคนพูดนะคะเป็นคนฟังตั้งใจฟังเลยทีเดียวว่าเขาพูดว่าอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ชื่นชมว่าตายดีจังเลยนะนะคะพยักหน้าไปเรื่อยๆนะคะเขาจะชมว่าเราเนี่ยเป็นคู่สนทนาที่น่ารักนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพูดมากนะคนแก่ก็จะพูดมากขึ้นทุกทีนึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะรู้ดีนะคะแม้กระทั่งพูดวันนี้เห็นไหมเขาก็พูดมากไปแล้วใช่ไหมจ๊ะไม่ฟังเลยอาจารย์ฟังเลย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 สนุกดีอ๋อหนูน่ารักมากทีเดียวนะคะแล้วก็พูดไม่มากเกินไปแบ่งกันพูดอยู่ตลอดเวลาทั้ง4คนขอแสดงความชื่นชมค่ะและต่อไปนี้เราก็จะพูดน้อยลงนะคะพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีแน่ๆเลยทีเดียวค่ะค่ะอันนี้ข้อนี้ยากนะคะพูดน้อยเนี่ยเหรอคะค่ะแล้วอาจารย์ยังบอกกับนีน่าไว้ก่อนหน้านี้ด้วยว่าพูดมากเนี่ยทำให้คนรอบตัวหนีหมดใช่จริงไหมคะนะคะคนเขาก็เลยเบื่อรำคาญฟังอยู่ได้เย็ด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 แล้วพูดแต่เรื่องของตัวเองคนนี้เพื่อนมาปุ๊บให้เพื่อนพูดนิดเดียวพอจะได้โอกาสปุ๊บ
เล่าแต่เรื่องตัวเองนะคะคนทั้งหลายก็จะเริ่มเบื่ออาจารย์นะคะเพราะอาจารย์มีหลานนะคะอาจารย์จะมัวอวดเรื่องหลานทำรองเนี้ยนะคะคนก็จะเบื่อละนะคะต้องพยายามหักใจแล้วบอกว่าหลานฉันไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้สวยที่สุดไม่ได้ดีที่สุดนะคะก้องขาเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคะต้องการตูมน้ำมูมขนาดนี้คะต้องการอะไรกับฉันนะคะมาดูอีกข้อเดินอาจารย์ถามไม่ยึดติดไม่ยึดกับอะไรคะอาจารย์ทุกอย่างเลยค่ะอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะพวกเราจะเชื่อไหมคะว่าครั้งหนึ่งอาจารย์ก็เคยสวยค่ะนี่สวยอาจารย์สวยมากผิวนะคะผ่องพันอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนร่าเริงเป็นสุขนะคะวันเวลามันก็ต้องผ่านไปนะคะตอนนี้อาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์พิเศษทำไมถึงเป็นอาจารย์พิเศษอาจารย์เกษียณแล้วค่ะนะคะพอคนเกษียณแล้วเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ยึดติดเลยทีเดียวนะคะถ้าอะไรยึดติดเนี่ยมันก็ไม่อยู่กับเราแน่ๆนะคะเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเขายังจากไปได้นี่นาใช่ไม่ใช่นะคะบริวารจำได้ไหมคะเราเคยมีนะคะพี่เลี้ยงที่รู้ใจทีเดียวนะคะเขายังจากไปนะคะเจ้านายที่เคยส่งเสริมเรานะคะรักเราที่สุดก็จากไปอะไรก็จากไปได้นะคะบางคนอาจจะบอกว่าสามีที่อยู่ล่ะสักวันเขาก็ต้องจากไปนะคะดังนั้นไม่ยึดติดกับอะไรเลยค่ะนะคะทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็แตกดับไปนะคะ อะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตนั้นชื่นชมแต่ไม่ต้องถึงขนาดกระตีรีดนะคะโอเคไม่ถึงนี้อีกแล้วค่ะเหมือนแม่ชอบลูกชิงจริงๆไม่ฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าตายจริงนะคะเรามีความสุขมีความสุขนะคะแล้วก็ยึดติดอยู่กับมันมันต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ใช่นะคะในขณะเดียวกันถ้าหากเป็นความทุกข์ซึ่งก็จะต้องเกิดขึ้นมาบ้างล่ะนะคะก็ไม่ต้องไปยึดติดประเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเราทำบุญทำกุศลมีงานทำเรื่องราวมันยุ่งไปเรื่อยเลยทีเดียวนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นเพลินแล้วก็ลืมนะคะของที่มันไม่ดีมันก็ผ่านไปนะคะไม่ยึดติดเลยทีเดียวค่ะ8ไม่นินทาค่ะอาจารย์ทำไมต้องไม่นินทาคะอันนี้เป็นการเตือนผู้หญิงถึงผู้หญิงเลยทีเดียวนะคะเราเนี่ยชอบมากใช่ไหมคะเรื่องนินทาเนี่ยนะคะมันชอบมันอดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะแต่เราไม่ชอบให้ใครนินทาเราค่ะใช่ไหมจ๊ะนะคะดังนั้นนะคะเราก็ต้องนึกเหมือนกันว่าคนอื่นเขาก็ไม่อยากให้ใครนินทาเขาเหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าหากว่ามันอดไม่ได้มันชอบนินทาค่ะมันนะคะอยากจะพูดถึงนะคะให้รีบตัดใจแล้วก็คิดถึงว่าเขามีอะไรดีนะคะจะพูดถึงเขาพูดแต่เฉพาะสิ่งที่ดีๆเกี่ยวกับเขาจะดีไหมนะคะอย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับเขานะคะนั่นก็คือนินทาได้ค่ะเพราะมันติดนิสัยมันชอบนี่นาแต่ทว่าอย่าว่าร้ายนะคะนินทาแต่อย่าว่าร้ายค่ะอะไรที่เริ่มรู้สึกว่าตายจึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะคะอย่าไปนึกนะคะพยายามนึกถึงที่สิ่งที่ดีๆนะคะแล้วรีบตัดใจเลยแต่ปกติเวลานินทามันตามมาด้วยว่าร้ายใช่ไหมคะอดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามที่จะแก้ไขนะคะเมื่อไหร่เราเริ่มแก้ไขได้เรามีความสุขค่ะเรานึกแต่สิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นเราจะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมคะนะคะบางทีลบๆมันก็ตกอยู่กับตัวเราแน่ๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อสักครู่นี้ไม่นินทาเนี่ยหมายเลข7นะคะมาดูเลข8บ้างไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยค่ะอาจารย์อู้นะคะช้อปปิ้งเนี่ยนะคะก็มีความสุขดีใช่ไม่ใช่ใช่นะคะแต่ทว่าอะไรเนี่ยจะใส่อะไรกันได้มากมายนะคะต้มหูก็ใส่ได้แค่วันละคู่เดียวเท่านั้นใช่ไหมจ๊ะนะคะรองเท้าก็ใส่ได้วันละคู่เดียวจะมาแขวนหูแล้วก็มาห้อยคอหรือก็ดูกระไรนะคะไม่ยึดติดค่ะนะคะไม่ยึดติดกับของที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยทางนี้ก็บอกแล้วนี่นะว่าเงินทองมันจะต้องประหยัดต้องเก็บเอาไว้ใช่ไหมคะถ้าหากว่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่เป็นแบรนด์เนมต่างๆนะคะไม่ไหวจะเป็นกระเป๋าไม่ไหวจะเป็นรองเท้าไม่ไหวจะเป็นเสื้อผ้าเก๋ไปกว่านั้นก็คือว่าโทรศัพท์มือถือเก๋ไปกว่านั้นก็คือรถยนต์นะคะรุ่นใหม่ออกมาฉันต้องมีนะคะพยายามตัดใจแล้วก็บอกของเก่ามันก็ใช้ได้นี่นานะคะแล้วในที่สุดเราก็จะมีเงินเหลือทำไมถึงต้องหัวเราะอย่างนั้นล่ะคะเขาเริ่มซูมมาแล้วค่ะเขาเริ่มจับไปที่เป้าหมายแล้วค่ะซูมมาอีกแล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วเราถ้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วเรารู้จักคำว่าพอเมื่อไหร่ที่เรารู้จักคำว่าพอเรามีความสุขทันทีเลยค่ะนะคะพอเราพอเท่านั้นเองทุกอย่างก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความสุขได้แล้วนะคะ
ประการต่อมาอาจารย์ขาไม่เห็นแก่ตัวแม่เจ้าปกติแล้วเนี่ยนะคะพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยมักจะสั่งสอนลูกว่าอย่าให้ใครเอาเปรียบนะลูกนะคะทุกอย่างต้องเอาไว้ให้ได้นะคะให้ได้มากที่สุดนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นเนี่ยโลกจะมีความสุขได้ยังไงในใจของเราเองก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาคนนั้นจะเอาเปรียบฉันคนนี้จะเอาเปรียบฉันนะคะดูเธอทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงเราจะมีความสุขได้ยังไงนะคะแต่พ่อแม่บางคนนั้นรู้ว่าลูกตัวเองนั้นเก่งแล้วสวยแล้วมีเงินมีทองมีความสามารถตามสมตามควรแล้วก็จะสอนลูกว่าไม่เป็นไรลูกเอ๋ยให้เขาไปเถอะนะคะให้เขาเอาเปรียบบ้างนะคะยอมเขาบ้างชีวิตนี้ก็จะมีความสุขขึ้นทันทีทันควันเลยค่ะแบ่งปันใช่ค่ะให้ได้ก็ให้บ้างใช่ค่ะมีคนอื่นซึ่งมีน้อยกว่าเราตั้งเยอะนะคะเขายังหิวอยู่เลยเขายังอดอยู่เลยนะคะเขายังไม่มีที่พักอาศัยอยู่เลยนะคะถ้าเราให้ได้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มมีความสุขและเมื่อให้แล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบุญกุศลนะคะบุญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งเดียวนะคะที่เอาติดตัวไปได้ฮัลโหลจริงค่ะนะคะเวลาที่ตายไปแล้วเนี่ยนะคะไม่มีอะไรติดตัวไปได้เลยนะคะเสื้อผ้านะคะความงามในชาตินี้นะคะความสามารถความน่ารักในชาตินี้นะคะมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้นะคะแต่ทว่าถ้ากลายเป็นเรื่องของบุญกุศลเนี่ยนะคะติดตัวไปได้ด้วยพบไปกับเราได้เลยมาถึงประการสุดท้ายแล้วไม่ใจร้ายนั่นแหละค่ะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ทั้งหมดนั้นน่ะที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะคะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะคะคนใจร้ายก็จะนึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงแต่สิ่งร้ายๆนะคะนึกถึงคนอื่นในแง่ร้ายๆแต่ถ้าคนใจดีก็จะมีความรู้สึกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะอยากจะให้คนอื่นนึกถึงคนอื่นในแง่ดีๆคนพวกนี้มีความสุขค่ะนะคะใบหน้าท่าทางนะคะแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาแน่ๆเลยทีเดียวค่ะหนูใจดีโอ้ใช่ดีมากเลยทีเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะมีความสุขค่ะหนูใจปังด้วยแม้คำแนะนำของอาจารย์นี่ดีมากๆเลยคำแนะนำเหล่านี้เนี่ยอาจารย์เคยเขียนลงไว้ในนิตยสารขวัญเรือนใช่ไหมคะฟังดูแล้วเชยไหมคะไม่เชยเลยค่ะหนูชอบอ่านมากนะคะหลายๆคนฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นคำแนะนำที่ดีมากแต่อาจจะแอบคิดว่าอาจารย์คะทำยากหรือเปล่าช่วยให้อาจารย์ให้กำลังใจทุกคนนิดนึงค่ะอาจารย์ทำได้ค่ะไม่ยากเลยนะคะทำได้ง่ายๆเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยทีเดียวนะคะพยายามจะเป็นคนพูดน้อยลงสักนิดดีไหมนะคะฟุ้งเฟ้อน้อยลงสักนิดดีไหมใจดีให้มากขึ้นได้ไหมนะคะของพวกนี้เริ่มทำเลยเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ทำสิ่งที่ดีๆมีอะไรที่จะให้ใครได้ให้ไปเลยนะคะมีอะไรที่พอที่จะช่วยเหลือใครได้ให้ไปเลยอาจารย์สอนบัญชีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จะนึกอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวว่าคนแต่ละคนนั้นไม่ควรจะไปที่ไหนแล้วกลายเป็นหนี้สินนั่นก็คือว่าไปก่อให้เกิดหนี้นะคะอันนี้ไม่ดีแน่ๆหรือไปทำให้เกิดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยร้ายกาจในที่ต่างๆขอให้ทำตัวให้เป็นสินทรัพย์ไปที่ไหนก็เป็นประโยชน์ไปที่ไหนก็มีแต่จะให้ไปที่ไหนคนเขาก็จะได้รักนะคะคนก็อยากจะเวลคัมนะคะและอันนี้แหละค่ะจะทำให้เรามีความสุขและเป็นความสุขที่ยั่งยืนค่ะนะคะซึ่งพวกเราก็มีกันอยู่แล้วทุกคนใช่ไหมคะท่านผู้ฟังก็สามารถจะมีได้อย่างยั่งยืนเช่นเดียวกันค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะแขกรับเชิญของเราอาจารย์จินตนาบุญวงการอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ยังเป็นวิทยากรแล้วก็นักเขียนคนเก่งอีกด้วยขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเธอประจานเลยสุดยอดเลยนะคะเรื่องราวดีผ่านไปนะคะสำหรับช่วงหน้าค่ะเรายังมีเรื่องราวดีมาฝากกันนะคะชุดแต่งงานคราวนี้ค่ะไม่ได้ตัดด้วยเสื้อผ้านะคะแต่ว่าจะตัดด้วยกระดาษจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามในช่วงหน้าค่ะขอบอกว่าสาวที่ชอบคุยเป็นคนหัวโบราณแต่ใจเย็นและรักใครรักจริง